ันสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสิ่งที่เราจะทำได้ในขณะนี้ก็คือต้องรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเกิดความรักในธรรมชาติงดงามของเราและเขาเหล่านั้นนะคะจะเป็นเกราะป้องกันและเป็นผู้ที่รักษาและดูแลธรรมชาติให้เราต่อไปเช่นเดียวกับการรวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองภูเก็ตที่จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งการแสดงชุดแฟชั่นขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนการ